วันคือวันเวลาที่มันเดินไปต่างๆนะเราเช็คแล้วว่าตอนช่วงเกิดเหตุนะครับฝั่งของผู้ตายเนี่ยเป็นสัญญาณไฟเขียวนะครับแต่ฝั่งของรถยนต์ตู้เนี่ยเป็นสัญญาณไฟแดงก็แสดงว่าผู้ขับขี่รถตู้เนี่ยขับฝ่าไฟแดงมาแล้วมาเฉี่ยวชนกับรถของผู้ตายนะครับเบื้องต้นก็ทางภาพสวนเนี่ยได้ขออนุญาตศาลออกหมายจับว่าจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทรัพย์สินแล้วก็เสียหายแล้วก็ไม่หยุดแจ้งเหตุนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เรามาสอบสวนเราก็มีการตรวจปัสสาวะนะครับก็ฉี่สีม่วงเขาก็รับว่าเขาเสพมาเนื่องจากความเครียดที่เขาไปก่อเหตุมานะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถตามตัวเขาได้นะก็คงจะหนีเข้าไปฝั่งกัมพูชาครับแต่นี่ทีมสืบของเราไปตามทันก่อนนะครับก็ผมอยากจะเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนทราบตรงนี้ครับเป็น2ส่วนนะครับส่วนความเสียหายเรื่องทางแพ่งก็เนื่องจากรถคันนี้มีประกันภัยประเภท1เนี่ยนะครับก็ต้องให้ทางประกันภัยมาเจจาเรื่องค่าเสียหายกับทางฝ่ายผู้ตายนะครับส่วนคดีอาญาที่ผมแจ้งไป3ข้อหานั้นก็คงจะต้องทำสวนต้องทำสำนวนสอบสวนแล้วก็ส่งฟ้องไปที่พนักงานการเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับผมคือตอนนั้นเขาบอกเขายังไม่เสพเขาเพิ่งเสพหลังจากที่ชนนะครับอันนี้ก็เป็นคำให้การของเขาเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับครับก็รับสารภาพไหมครับว่าผ่าไฟแดงรับครับตกใจฮะตกใจแล้วขับไปหยุดขับเลยไปหยุดตกแล้วขับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเขาไปไหนบ้างรถตู้คันนี้ครับก็หลังจากชนแล้วใช่ไหมครับชนแล้วเขาวิ่งเข้าไปตัวเมืองฉะเชิงเทราแล้วออกสายออกไปสาย304แล้วก็ออกไปทางสระแก้วเพราะว่าบ้านนายจ้างเขาอยู่ที่สระแก้วอยู่ที่ลงเกลือรถคันนี้จะรับผู้โดยสารแบบเหมานะฮะแบบคนที่ไปเล่นคาสิโนที่ฝั่งกัมพูชาเวลาจะเดินทางกลับเนี่ยก็เหมารถพวกนี้เหมานะอัตราค่าจ้างเที่ยวละ 2,500 บาทขับจากลงเกลือมาส่งที่กรุงเทพหรือส่งตามไปทางที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือหมายว่าไปสระแก้วก่อนที่จะเอารถมาซ่อมที่มีนบุรีใช่ไหมใช่ใช่ไปแจ้งให้ทางเจ้าของรถเขาทราบก่อนนะครับเจ้าของรถก็พาให้เขาไปเคลมกับประกันบริษัทกรุงเทพประกันภัยใช่ไหมได้ป่ะหนุ่มกรุงเทพประกันภัยโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็อะไรขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นไม่อยู่รถช่วยเหลือนะครับแล้วข้อ3คือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับ3ข้อหาแล้วข้อหาที่4ก็คือเรื่องเสพนี่เขาเสพกี่เม็ดครับผู้การครับเขาบอกครับกี่เม็ดเม็ดเดียวบอกเม็ดเดียวเสพเมื่อไหร่หลังจากวันชน23ก็เสพ24เสพมาก่อนหน้านี้ใช่มั้ยค่ะเสพมาก่อนหน้านี้นะครับวันที่ชนเสพเลยเครียดภูมิใจไป2วันแล้วขับมาประมาณเท่าไหร่ครับหรือฝ่าไฟแดงฮะขับมาประมาณเท่าไหร่ไอ้หนุ่มเขาเร็วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่100ครับประมาณ100เอาไปอยู่100รถตู้